กลับมาพบกับช่อง SNSN นะคะกับคอนเทนต์ฟังอะไรมาเนาะซึ่งเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงมาฟิโซนะถ้าใครเห็นชุดก็นั่นแหละอัดต่อจากดูอะไรมาที่เป็นโอชิโนโกะนั่นเองเพราะว่าจริงๆก็กะจะเรียกเพื่อนมาอย่างที่ผมบอกไปเนาะว่าเป็นเจ้าเพื่อนหนุ่มคนนึงที่เป็นทั้งแฟนคากุยะ Love is War แล้วก็เป็นโอชิโนโกะด้วยก็เลยอยากจะให้เขามาแต่ว่าคิวเขาไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนมาพูดอีกทีนึงเดี๋ยวอาจจะพามานั่งคุยหรือไม่ก็อาจจะพามานั่งรีแอคการ์ตูนเรื่องอื่นเพราะว่าคุยกันไว้แล้วว่าคิดอยู่ว่าจะมานั่งคุยเรื่องอันนี้หรือจะมานั่งรีแอคดีเนาะถ้าเป็นไปได้ถ้าสามารถเรียกเพื่อนมาได้ก็จะดึงมาเพราะว่าในคนที่ในเพื่อนในกลุ่มเราอะนะในมหาลัยอะคนที่ชอบการ์ตูนด้วยกันมีอยู่คนเดียวเองแล้วเพื่อนมัธยมที่ชอบการ์ตูนเหมือนกันเขาก็กระจัดกระจายกันแล้วเพราะว่าเขาไปทำงานแล้วส่วนใหญ่เราชอบการ์ตูนเหมือนการ์ตูนเด็กผู้ชายด้วยไงแบบโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะมหาเวทผนึกมารเงี้ยเออโซอิเตอร์เงี้ยน้อยเรื่องที่มันจะแบบมีผู้หญิงชอบด้วยมันเป็นหนังสู้อะก็วันนี้กลับมาแล้วกับเพลงเมฟโซนะเราอาจจะออกเสียงผิดใดๆก็ขออภัยไว้ด้วยเนาะล่วงหน้าแล้วก็เอาจริงมาตั้งแต่นักร้องเลยนักร้องอะตอนแรกเราตกใจเพราะว่าชื่อนักร้อง Queen B แต่เสียงผู้ชายทุกคนนั่นเสียงผู้ชายแต่เราก็ว่าเอ๊ะเขาใส่แบบผิดหรือเปล่าไม่ใช่นะเขาไม่ได้ใส่ผิดเพราะว่าเมื่อวานอะเราไปนั่งดูของเวอร์ชัน The First Take นะคะนักร้องเป็นผู้ชายจริงๆคือแบบเราจะเรียกเขาว่าไงดีเขาเป็นน่าจะนะเราไม่ได้ตามเขาเพิ่งมาได้ยินเขาร้องเพลงนี้เพลงแรกเขาน่าจะเป็น LGBTQ นะแต่บางทีบางครั้งอ่ะก็เห็นอย่างแบบอย่างของจีนอ่ะบางคนอ่ะเขาก็แต่งตัวเป็นผู้หญิงทั้งที่จริงๆเขาเป็นผู้ชายก็มีนะแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าใช่ไหมแต่ว่าถ้าเขาเป็น LGBTQ จริงๆอ่ะคือเจ๋งมากเลยนะเสียงเขาอะว่ามันแบบพอสูงก็ปี๊ดเลยอะแล้วพอต่ำก็แบบต่ำเก็บทุกเม็ดอะชอบแล้วแบบเพลงนี้ตอนแรกๆเอาจริงนะตอนแรกที่เราดูอะเราค่อนข้างตอนครึ่งนึงตั้งแต่เปิดเพลงมาเราไม่ค่อยอินเท่าไหร่เราแต่เราอะตอนที่เป็นเสียงไวโอลินไม่ค่อยอินแต่เราอินภาพที่เป็นเวอร์ชันมิวสิกวิดีโอที่มีตัวกระต่ายที่มันน่าจะเชื่อมกับเพลงไอดอลว่าเนี่ยไอเปรียบเสมือนตัวตุ๊กตาหุ่นเชิดที่เอาไว้ให้คนดูเพื่อสร้างความบันเทิงแล้วทีเนี้ยมันจะมีเชือกอยู่ถ้าจำไม่ผิดมันจะเป็นเชือกแบบเขาเรียกอะไรเป็นเชือกเป็นได้อะเป็นได้ที่คอยคอนโทรลหุ่นเชิดอย่างเงี้ยให้แบบเดินขยับไปแต่มันเป็นสีแดงแล้วแบบอันนี้คือจำได้ว่าเป็นตุ๊กตาหมุนอยู่แล้วผ้าข้างหลังมันก็มีฉายใช่ปะแล้วอยู่ดีๆตุ๊กตาก็ล้มแบบอย่างเงี้ยน่ากลัวนะนั่นแหละดีนะเป็นตุ๊กตากระต่ายที่ไม่ใช่ตุ๊กตาคนถ้าเป็นตุ๊กตาคนจะน่ากลัวมากกว่านี้มากแล้วก็เรามาอินตรงที่เริ่มที่แบบพอเป็นอะควาเดินหน้ามาแล้วก็รูบี้เดินขึ้นบันไดใช่ปะมันเราเริ่มอินตอนอะควาเดินมาจากทางนู้นแล้วก็แบบมีต้นไม้มีน่าจะเป็นในสวนสาธารณะมั้งแล้วก็แบบอะควาก็จะเป็นอีกคนนึงที่มีเค้าเรียกนะมีได้สีแดงถ้าเป็นได้แดงเรื่องอื่นเขาจะเป็นแบบพรหมลิขิตนะอันนี้แบบได้แดงแบบขุนเชิดเหมือนเป็นสีเลือดด้วยนะอันนี้เราคิดเอาเองไม่รู้ใช่หรือเปล่าว่ามันใช่เพราะเรารู้สึกว่ามันใช่แน่ๆคือมันเหมือนกับต้องการส่งเหมือนเป็นการส่งไม้ต่อแม่ให้ลูกว่าแม่ทำแบบเนี้ยเพราะว่าเป็นการสร้างชื่อเสียงหาเงินเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวเองนั่นนี่นู่นแต่ทีเนี้ยพอมันส่งให้อควาคือด้วยความที่เจ้าอควาทำเพื่อไม่ได้เพื่อแสดงอย่างเดียวมันทำเพื่อแก้แค้นให้แม่ด้วยซึ่งก็คือไอเป็นคนที่ตัวเองชอบตอนเป็นหมองงไหมแต่ถ้าคนที่ดูมาน่าจะไม่งงเท่าไหร่เนาะเราก็เลยรู้สึกว่าการที่เจ้าอควาเนี่ยแกจะเล่นเกมแบบนี้กับทุกอย่างไม่ได้เลยแกเป็นคนที่ต้องการการบำบัดด่วนๆจริงๆจิตแพทย์ฉันก็ไม่รู้ว่าแกเป็นหมออะไรแกเป็นหมอผ่าตัดแกควรเดินลงจากชั้นที่ตัวเองอยู่แล้วลงไปหาจิตแพทย์ได้แล้วนะแต่ตอนนั้นตอนเป็นหมออาการไม่ออกไงมาอาการออกตอนเป็นอควาไปแล้วด้วยเราว่าเธออะน่าเป็นห่วงนะจริงๆแล้วก็ท่อนเพลงที่เราชอบอ่ะ
last chance ประโยคแรกเลย last chance แบบเสียงเขาเก็บทุกเม็ดอะแล้วก็เราชอบอีกฉากนึงของเพลงเวอร์ชั่นจบนะเวอร์ชั่นสั้นๆอะชอบตอนเขาแบบตอนที่อควาแบบตกลงไปในน้ำเราอินเนาะเราดูเป็นคนอินกับฉากแบบตัวละครตกน้ำไม่ก็เดินเดินอ่ะไม่ก็เดินเดินแล้วแบบภาพข้างหลังเป็นท้องฟ้าชอบส่วนใหญ่ชอบแบบนั้นแต่อันนี้มันแบบมันเป็นฉากที่เขาตกน้ําด้วยแล้วก็เสียงนักร้องอ่ะควีนบีซังเขาแบบเสียงแบบเสียงสูงมากอ่ะเราไม่ได้เนื้อเราไม่ได้เนื้อเพลงนี้ไม่ได้เนื้อแต่แบบดูแต่วิวแล้วก็สวยมากสวยมากสตูดิโอนี้แบบทำงานได้สวยมากเมื่อวันก่อนเราไปนั่งดูมาเขาเอามานั่งทำให้ดูว่าเนี่ยเป็นช็อตเลยว่าการที่จะทำเรื่องนี้ออกมาเขาต้องทำอะไรบ้างให้อาจารย์อากาศเป็นคนทำเนื้อเรื่องแล้วก็อาจารย์คนที่เป็นคนวาดตัวละครเรื่องคุซุนะคงไคเป็นคนวาดภาพตัวละครซึ่งฝีมือเขาดีมากแล้วก็ภาพอันเนี้ยดีมากคืออันเนี้ยอาจจะใช้ภาพตัวละครน้อยแต่ภาพวิวอะเราไม่แน่ใจว่าจะใช้อาจารย์คนที่วาดคุซุนะคงไคหรือเปล่านะเพราะว่าแบบทะเลสวยมากทีมอาร์ตเอฟเฟคสวยมากตอนตกน้ำอ่ะแล้วแบบเพลงมันเสียงสูงมาเป็นอะไรที่เราอินมากเพราะว่าลูบี้ก็คือกลางร่มใช่ป่ะยืนกลางร่มแล้วก็มองน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นน่าจะเป็นโรงพยาบาลเดิมกับที่ตัวลูบี้อ่ะเคยอยู่ตอนเป็นซาลินะแล้วก็น่าจะเป็นเขาเรียกอะไรนะเหมือนกับดาดฟ้าแต่ไม่รู้ว่ารูบี้เคยมาคุยกับหมอตอนเป็นซาลินะไหมเนาะบนหลังบนตอนบนดาดฟ้าแต่แบบถ้าตอนเป็นรูบี้ก็คือยืนถืออย่างนี้มีหิมะตกใช่ปะแล้วก็รูบี้ก็เงยหน้าขึ้นไปเห็นดาวก็คว้าดาวเพราะว่าตอนเด็กๆคือใครนะอควาด้วยอควาก็อยู่ในน้ำแบบตัวเองจะจมน้ำลงไปแล้วแต่ว่าเห็นแสงดาวขึ้นมาก็คว้านั่นแหละเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ตัวไออ่ะเขาเคยบอกไว้ว่านั่นอ่ะคือดวงดาวเขาเคยพาลูกๆไปดูเนาะตรงระเบียงข้างแมนชั่นป่ะแกอย่างของที่อยู่ไอนี่เรียกแมนชั่นหรือคอนโดอ่ะนั่นแหละก็พาไปยืนดูตรงระเบียงอ่ะแล้วก็ชูว่านั่นอ่ะคือดาวเราก็เคยวิเคราะห์ตอนที่ไอ้นี่เพลงของไอไปแล้วอ่ะว่าไม่รู้ว่าเขาเปรียบไอเป็นดาวเหนือไหมเพราะว่าดาวเหนือเป็นดาวที่จะคอยนำทางทุกคนไปทิศเหนืออยู่เสมอแล้วก็อาจจะไม่เห็นเขาบ้างในวันที่แบบฟ้ามืดๆหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเขาจะอยู่ตลอดเราก็เลยไม่แน่ใจว่าใช่เปล่าแต่เราจะไม่พูดเยอะกว่านี้เพราะว่าน้ำตาเริ่มรื้นๆแล้วตัวตายเร็วไปอ่ะนั่นแหละแล้วก็การที่เขาบอกว่าอควาเป็นผู้นำปีศาจเนี่ยนั่นสมัยความว่าเหมือนกับเขาตั้งใจจะพูดว่าอควาเป็นตัวแทนของความไม่ดีเพราะจะแก้แค้นหรือเปล่าในขณะที่ตัวแทนของรูบี้ก็คือเล่นๆๆๆเป็นแบบเหมือนเทพเด็กตัวน้อยๆที่แบบลงมาใช้ชีวิตอยู่อะไรเงี้ยถ้านูนเป็นร่างอวตารของอมาทิกสึเราลืมอ่ะเจ้าอควาบอกว่าเป็นร่างอวตารของใครก็ไม่รู้อ่ะหรือร่างทรงใครก็ไม่รู้เราไม่แน่ใจเดี๋ยวกลับไปดูใหม่ก็คืออย่างที่บอกอควาเป็นแกเป็นคนที่ต้องการการรักษาด่วนๆเลยเพราะว่าค่อนข้างห่วงโดยเฉพาะเวลาที่ตาแกตาไอสตาของแกเป็นสีแบบเป็นสีดำอะเป็นคนที่เราดูแล้วเรารู้สึกหลอนกว่าไออีกจริงๆไอจะมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ใน EP 1อะที่เขาพูดถึงเรื่องอะไรไม่รู้ว่าที่เขากำลังคุยกับพี่คนผมทองๆที่ใส่แว่นกันแดดอะเรื่องน่าจะเป็นเรื่องงานมั้งแล้วอยู่ดีๆตาของไออ่ะที่เป็นดาวอ่ะมันเป็นสีดำเราก็เลยว่าอันนั้นไอน่าจะแค่แบบน่าจะแค่เริ่มคิดแผนอะไรในหัวหรือเป็นการโกหกสักอย่างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าเรารู้สึกว่าพอเป็นอิตาอควาที่เป็นคนที่มีความกำเรื่องการแก้แค้นอยู่ในหัวอยู่แล้วอ่ะเลยดูน่ากลัวก็คือเหมือนคนมันพร้อมจะแก้แค้นอยู่แล้วเอามาเลยฉันรู้ความจริงอะไรมาก็เอามาสิเดี๋ยวฉันจะแก้แค้นให้ดูประมาณนี้ก็เลยรู้สึกว่าอควาเป็นจริงๆก็น่าห่วงทั้งครอบครัวนะเพราะตอนเด็กๆก็น่าจะพบจิตแพทย์ตอนเด็กๆตอนที่ไอเสียใหม่ๆเหมือนจะเคยเห็นแวบๆนึงไหมว่าแบบอควาต้องไปนั่งพบจิตแพทย์อะไรงั้นอ่ะพอเห็นเป็นฉากอยู่แวบๆเดียวเองเมื่อตอนฉากการตายการไว้อะไรของไอที่เดี๋ยวที่เป็นตอนไอตายแล้วก็เป็นภาพเมืองการออกข่าวแล้วก็ภาพทั้งหมดเป็นขาวดำอ่ะแล้วก็เนี่ยแล้วก็เป็น
อความั้งอควาอยู่ในห้องกับคนตรงข้ามที่น่าจะเป็นหมอจิตแพทย์ผู้หญิงเนาะแล้วก็ฉากต่อมาก็น่าจะเป็นฉากแฟนๆอ่ะฉากแฟนๆประจําที่ไปทุกที่ไปชูบงเชียร์ไออ่ะแบบยืนไว้อะไรอยู่แล้วก็น่าจะเป็นคนเดียวกับที่มาเชียร์รูบี้ด้วยเนาะพวกเธอแบบเริ่มใส่แว่นเริ่มใส่นั่นเริ่มใส่นี่กันนู่นเนี่ยเริ่มใส่นี่กันนู่นเริ่มใส่แว่นเริ่มใส่อะไรกันแล้วแกเริ่มอายุเยอะกันแล้วเนาะแบบจากรุ่นนี้สู่รุ่นนู้นเพราะว่าตอนไอตายก็น่าจะเป็น14-15เนาะ14-15แล้วกว่าอาควากับรูบี้จะเกิดคือลำพังอาควากับรูบี้โตขึ้นมาก็15ก็15-15ก็30ประมาณเราเดาเองประมาณ30 ปีเห็นไหมเนาะเหมือนประมาณนั้นเพราะว่ามีคนถามเหมือนกันว่าถ้าสมมติว่าเซนเตอร์วงอย่างไอตายไปอ่ะแล้วคนที่เป็นคนอื่นในวงเขาจะอยู่กันยังไงแต่เราว่าวงมันคงโดนยุบไปแล้วมั้งเพราะว่าสังกัด Strawberry Production Ichigo Production มันก็ไม่งั้นจะไม่ล้มละลายหรอตอนหลังถึงบอกก็ไม่มีวงเลยบริษัทนี้คือแบบไม่มีวงเหลืออยู่เลยอ่ะใช่ไหมเราก็ว่ามันน่าจะเป็นอารมณ์แบบนั้นมากกว่าใช่เราห่วงรูบี้เนี่ยจริงๆนะคือจะบอกความมันเหมือนกับว่าถ้าแก้แค้นรู้ว่าใครคือพ่อแก้แค้นคือจบจากผ้าดำจะกลายเป็นผ้าขาวทันทีแต่รูบี้เนี่ยเราไปเห็นมังงะบางอันที่เขาแคปมากันมาในกลุ่มบ้างแล้วก็เป็นในเพจการ์ตูนนี่แหละที่เขาแบบไปอ่านมาแล้วเหมือนกับเขาอาจจะตั้งใจเอามาให้คนที่ยังไม่ได้ดูแล้วอยากรู้มากๆอะเห็นแต่เผอิญเราถ่ายเฟซอยู่ไงแล้วเราดันเห็นก็จะไม่โกหกกันว่าเรารู้แล้วว่าเราเห็นช็อตที่ลูบี้เจอร่างของหมอแล้วเจอซากกระดูกของหมอแล้วอะเราก็เลยรู้สึกว่าการที่น้องรูบี้รู้ความจริงแล้วตาก็เป็นสีดำอยู่นั่นหมายความว่ารูบี้จะเริ่มร้ายแทนแล้วไหมนะอาควาน่าจะผ่อนรูบี้น่าจะลุยแทนหรือเปล่าไม่รู้ เพราะว่าก็เห็นแค่ฉากที่เขาแคป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 มาแล้วเราก็ไม่เคยไปนั่งดูเองเหมือนกันก็อย่างคำว่าผู้นำซาตานเนี่ยมันก็เราไม่ได้แบบเราไม่ใช่คนศาสนาคิดอะเนาะอาจจะพูดจาได้ไม่ค่อยเข้าหลักเข้ารอยอะไรของทางเขาเรียกนะเป็นข้อมูลในพระคัมภีร์อาจจะไม่ได้แม่นขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเอาจากที่เราดูของมารุกะใช่ไหมเขาก็บอกว่าอย่างซาตานกับลูซิเฟอร์ก็ไม่เหมือนกันนะเพราะว่าอย่างลูซิเฟอร์เขาจะเปรียบเทียบเป็นโฮมูล่าอะเทียบง่ายๆดึงพระเจ้าลงมาแต่ซาตานเนี่ยเราว่าร้ายกว่าไหมซาตานเหมือนไม่เราไม่แน่ใจนะถ้าผิดแก้ได้นะคนที่อยู่ในนี้ที่เป็นศาสนาคริสต์คือเรารู้สึกถ้าจะไม่ผิดซาตานดูเหมือนแบบพูดผีป่ะเหมือนเป็นพูดผีแต่ปีศาจอะในความรู้สึกเราเองเราจะรู้สึกว่ามันจะดูไฮกว่าหน่อยคือไม่ใช่ชนชั้นร้ายที่เป็นลุยเองเท่าไหร่อ่ะเป็นชนชั้นร้ายที่แบบวงการอ่ะในความคิดเราเองนะอาจจะไม่ถูกนะเพราะว่าเราก็นั่งอ่านมาบ้างอาจจะผิดคือแต่ถ้าเป็นซาตานลงมาเองอ่ะมันเหมือนนั่นแหละอย่างที่อควาเป็นอยู่ก็คือลงมือแก้แค้นด้วยตัวเองอ่ะไม่ได้เป็นคนวางแผนขนาดนั้นว่าวางแผนนะฉันน่ะอยากจะแก้แค้นแต่ฉันน่ะจะให้คนนั้นไปทำแทนอะไรเงี้ยอควาไม่มีอควาทำเองทุกอย่างเลยก็เลยรู้สึกว่าหรือเขาจะตั้งใจใช้อควาเปรียบเทียบกับอย่างนี้หรือเปล่าเพราะอความารีนอะเราไม่แน่ใจว่าอัญมณีเนี้ยมันช่วยเรื่องอะไรแต่รูบี้อะเราจำได้จนถึงทุกวันนี้เลยเพราะดูจิวเวลเพชรไงจำได้จนถึงทุกวันนี้ว่าเขาช่วยเรื่องความรักแต่อความารีนเนี่ยขอเสิร์ตตรงนี้เลยเสิร์ตกับทุกคนเนี่ยอความารีนเนาะอความารีนมันไม่แน่ใจคนรักคนหลงหรือเปล่านะอความารีนเป็นอัญมณีที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกการอนุรักษ์การรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยจิตใจที่นึกถึงโลกเป็นหลักเป่งพลังงานที่อ่อนโยนเมตตาส่งเสริมการผ่อนผันความรับผิดชอบ
ต่อการกระทำของตัวเองเป็นแรงบันดาลใจให้มีความอดทนมากขึ้นช่วยให้ผู้คนที่รู้สึกท้อแท้ทำงานอย่างมีความรับผิดชอบหรอหรออาควาแต่ก็อย่างที่บอกว่าถ้าสมมุติเขาแก้แค้นเสร็จแล้วนะว่าเขาก็ต้องกลับมาอ่อนโยนกับคนที่เขาเคยอ่อนโยนด้วยเนาะอย่างคานะเป็นต้นแต่ถ้าแกทำคานะนะฉันจะไม่เอาแกไว้แต่เราก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่น่าจะดีกับอากาเนะอ่ะไม่ได้ยุเรืออากาเนะนะแต่แค่รู้สึกว่าดูอาควาไม่เอาใครเลยนอกจากเรื่องแก้แค้นนะเอาจริงๆมาดูรูบี้อีกทีนึงรูบี้เป็นหินที่แข็งแกร่งมีประสิทธิภาพในการรักษาแล้วก็จะช่วยให้ใครก็ตามที่สวมใส่มีความรู้สึกดีแล้วก็มีความสุขที่จะต่อสู้กับโรคทางอารมณ์อย่างเช่นโรคซึมเศร้านอกจากนี้ยังส่งเสริมการไหลเวียนโลหิตด้วย ข้อมูลทั้ง2อันนะคะเปิดมาเจอของเว็บ PW Cellstone พอดีเลยนะคะขอโทษด้วยถ้าอ่านชื่อเว็บผิดเนาะแต่น่าจะอ่านแบบนี้แหละครับเดี๋ยวเลื่อนมาเจอพอดีเลื่อนมาเจอพอดีเลยขอโทษนะคะงักหน่อยอันนี้นั่งอ่านกันสุดๆเลยนะเป็นรูบี้เป็นอัญมณีที่ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งแล้วก็ความสามารถทางจิตใจสีม่วงแดงเข้มของทัพทิมถือเป็นราชาในหินในขณะที่สีเขียวคือราชินีอ๋อแสดงว่ามีสีเขียวกับมีรูบี้เขียวกับรูบี้แดงเหรอสีม่วงแดงทัพทิมคือราชาเขียวคือราชินีโบราณเชื่อว่ามันเหนือกว่าอัญมณีอื่นๆในด้านคุณธรรมใช่รูบี้จะเป็นคนดึงเรารู้สึกว่าถ้าสมมติอะควาดิ่งนะรูบี้จะเป็นคนดึงกลับตอนแรกเรานึกว่าอควาแต่เอ๊ะตอนแรกเรานึกว่าคานะจะดึงแต่เราว่าคานะดึงไม่ไหวถ้าสมมติว่าเจ้าอความันแบบถล่ำลึกเข้าไปถึงขนาดว่าอาจจะแบบเราไม่รู้ว่าอควาคิดจะอาจจะคิดแบบอยากจะฆ่าคนอยากจะฆ่าพ่อแก้แค้นให้ไอหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราว่าต้องให้สามสาวเนี่ยหนึ่งในใครสักคนได้ดึงเจมเมมไม่น่าเพราะเจมเมมแกดูไม่ดีร้ายกับใครเลยคือก็แค่แบบเฮ้ยเพื่อนฉันจะทะเลาะกันอะไรเงี้ยก็แค่นั้นแต่เราว่าอาควาน่าจะไม่ขนาดเปิดใจให้เจมเมมไหมอันนี้เราคิดเอาเองนะในอนาคตอาจจะเปิดใจให้ก็ได้นะเราไม่รู้เป็นหินแห่งความมีเกียรติแล้วก็มีความแตกต่างกับหินทั้งสองสีถือเป็นหินที่สง่างามที่สุดในบรรดาหินทั้งหมดคนเราจะมีความขัดแย้งในตัวเองแล้วก็สิ่งที่หัวใจต้องการสิ่งที่ความคิดมักจะปฏิเสธแต่ถ้าคุณมีรูบี้ซอยไซส์ก็น่าจะความรักปะมี2 ส่วนที่ทำงานร่วมกันก็คือจิตใจเข้มแข็งช่วยในการจำเรียนรู้ทางจิตวิญญาณมักทำให้คุณได้เข้าถึงความทรงจำทางจิตของคุณเป็นหินทางจิตวิญญาณที่เป็นเครื่องมือมีศักยภาพสำหรับทุกคนที่ต้องการจะพลังจิตวิญญาณตัวเองให้พลังแก่คุณในการปลดปล่อยความโกรธแล้วก็พลังด้านลบเดี๋ยวนะปลดปล่อยนี่ปลดปล่อยยังไงปลดปล่อยแสดงออกมาเงี้ยหรอเฮ้ยหรือว่าอันนี้จะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้แต่งตั้งชื่อรูบี้ว่ารูบี้เพราะตอนหลังจะมาไล่นี้ป่ะเป็นเห็นที่มีประสิทธิภาพในการรักษาจะทำให้ใครก็ตามที่สวมมีความรู้สึกดีมีความสุขต่อการต่อโลกต่างๆโอเคตรงนี้อ่านแล้วจะให้พลังงานแก่คุณซึ่งจะช่วยในการปลดปล่อยแล้วก็ปลดปล่อยความโกรธแล้วก็พลังงานด้านลบที่ถูกเก็บไว้หรือแม้แต่ความรู้สึกการทำร้ายตัวเองรวมถึงการมีวินัยอดีตคืออดีตทุกอย่างเป็นของอดีตไม่ควรอยู่ในใจคุณขอกลับไปอ่านจังหวะความแป๊บหนึ่งเมื่อกี้เราไม่ได้เปิดอ่านเยอะขนาดนี้แป๊บนึงนะเดี๋ยวอยู่กับเราก่อนนะอย่าเพิ่งไปไหนลองเผื่อมันอาจจะมีสาเหตุเพราะว่าอย่างในเพลงไอดอลใช่ไหมเขาก็บอกว่าความเหน็ดเหนื่อยของความเหน็ดเหนื่อยของอควาทำให้เขาดูเปล่งประกายอควาส่วนรูบี้ก็จะซ่อนอยู่ในตาของฉันก็คือส่วนหนึ่งของไออะเราว่าต้องเหมือนรูบี้มากๆเพราะหนึ่งเป็นผู้หญิงผมยาวด้วยแล้วก็เราว่าตอนเขาเข้าวงการใหม่ๆก็น่าจะเป็นสภาพแบบรูบี้นี่แหละไออะนะเว็บเดิมนะทุกคนเว็บเดิมเดี๋ยวเราจะขึ้นเว็บไว้ให้
หรือไม่ก็อาจจะขึ้นใต้เม้นเลยเอามาต้านกันหรออะความารีนเป็นอัญมณีสีฟ้ามีตั้งแต่ฟ้าจนถึงฟ้าอมเขียวมีตำนานที่เกี่ยวกับอความารีนในเรื่องเกี่ยวกับกาลาสีนะสีทะเลไม่น่าล่ะอควาถึงแบบตกลงไปในทะเลอาจจะเป็นตรงนี้ก็หรือเปล่าอความารีนเป็นอัญมณีที่นิยมมากที่สุดอันดับ2ราคาแพงชิ้นของอความารีนโดยปกติจะมีสิ่งปนเจือปนและรอยร้าวน้อยกว่ามรกตเหรอส่วนใหญ่อความารีนจะเห็นในร้านใช่อความารีนเห็นบ่อยนะเห็นบ่อยกว่าลาพิสอันนี้พูดถึงเพราะว่าเรื่องลาเรื่องมาเกียเรคคอร์ดแล้วก็แปลชื่อลาพิสแล้วมันก็เป็นอัญมณีเหมือนกันก็เลยขออนุญาตพูดโยงหน่อยโอ้ทุกคนดูดิทำไมตำนานมันความลำเอียงนี้ทุกคนดูนะเนี่ยความยาวของเนื้อเห็นปะไม่เห็นแน่เลยอ่ะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยคือตำนานของอะควาทั้งหมดอะความารีนข้างล่างเนี้ยคือความเชื่อตำนานและประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเขาเรียกอะความารีนว่าเป็นน้ำทะเลที่แข็งตัวเขาเข้าใจแบบนั้นชาวประมงคิดว่าหากใส่ไปด้วยจะป้องกันการพลิกของเรือเพราะรับประกันการจับปลาครั้งนั้นว่าจะเป็นการจับปลาที่ได้ผลรับประกันความปลอดภัย แพทย์ชาวโรมันเชื่อว่าการสวมใส่ช่วยรักษาอาการกินมากเกินไปช่วยย่อยอาหารช่างแกะสลักโรมันแกะสลักอะความารีนเป็นถ้วยแก้วใช่เพราะว่ามันเหมือนเป็นของชนชั้นสูงด้วยเท่าที่รู้มาคล้ายๆลาพิสอะเนื่องจากเชื่อว่ามันจะทำให้ของเหลวที่สัมผัสกับมันมีความบริสุทธิ์แต่ตัวแกไม่บริสุทธิ์สุดเลยอะควาเอ้ยในเรื่องนะในตำนานนี้เชื่อว่าความรีนสมบัติของนางเงือกถูกพบโดยชาวเรือเป็นเครื่องรางของความโชคดีความกล้าหาญแล้วก็การป้องกันยังถือว่าเป็นหินแห่งความเยาว์วัยอันเป็นนิรันดร์ด้วยแล้วก็ช่วยต่อต้านพลังความมืดและทำให้ได้รับความโปรดปรานจากเทพแห่งแสง รูปปัดอความารีนใช่อันนี้อิงจากชาวอียิปต์เคยได้ยินอยู่ว่าจะเจออยู่ในหลุมฝังศพของชาวอียิปต์ชาวกรีกใช้ตัวหินนี้แกะสลักมากกว่า 2,000 ปีแล้วยุคกลางเชื่อว่าความมารีนสามารถนำมาใช้ในการมองเห็นอนาคตเพียงตั้งคำถามและนำโซ่คล้องอัญมณีอวนลงกับผิวน้ำเมื่อแสงที่สะท้อนกับผิวน้ำแล้วเราลองมองไปตรงจุดนั้นน่ะจะทำให้สามารถเห็นอนาคตได้ในหนังสือ Magic of Kiram ที่ตีพิมพ์ในปี1685เรียกชื่อความมารีนว่าแพนซูนที่แปลว่าชีวิตทั้งหมดหนังสือเล่มนี้ให้คำแนะนำว่าการแกะสลักรูปอีกาใช่ไหมในเรื่องมันก็มีอีกาใช่ป่ะแต่อีกาของญี่ปุ่นไม่ใช่สิ่งดีนี่ให้แกะสลักรูปอีกาไว้บนอัญมณีแล้วก็สวมใส่เพื่อความสุขความยินดีแล้วก็การได้ครอบครองและการอยู่ด้วยกันเป็นที่ยอดเยี่ยมสำหรับความรักและชีวิตคู่หากแกะสลักกบไว้ที่อัญมณีจะช่วยเสริมอำนาจในความในการไก่เกี่ยแล้วก็การคืนดีกับศัตรูซึ่งอัควาก็ไม่ได้ต้องการแบบนั้นอัควาจะลุยหากแกะสลักเป็นรูปนกหัวขวานกับต้นสมุนไพรทารากอนบนเนื้ออัญมณีจะช่วยให้อำนาจที่เรียกพูดแห่งน้ำและช่วยในการสนทนากับพวกเขาอะความารีนเป็นอัญมณีประดับบนบ่าของมหาปุโรหิตชาวฮิบรูปุโรหิตนี่น่าจะเป็นคนที่มีความรู้แล้วก็น่าจะอยู่ในแบบแวดวงการปกครองด้วยนะแสดงว่า
เป็นของมูเหรอแบบเอาไว้มูเตลูเวลาจะไปขึ้นศาลเนี่ยเหรอไม่รู้นะเดาเอาเป็นอัญมณีที่เป็นสัญลักษณ์ของเซนโทมัสมิชชันนารีผู้เผยแพร่ศาสนานะอ๋อแสดงว่าอาจจะได้รับความเชื่อเพราะว่าเห็นคนที่เขามาทางโน้นนะเขาใส่แล้วแบบว่าดูเป็นผู้ทรงคุณวุฒิก็เลยรู้สึกว่าเครื่องแบบของผู้ทรงคุณวุฒิในประเทศเราอ่ะควรจะมีอันเนี้ยประดับอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะเราเอาเมื่อกี้ทั้งหมดที่อ่านไปเป็นตำนานและประวัติศาสตร์ของอความารีนที่กำลังจะอ่านต่อไปนี่คือความเชื่อนะคะกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกอนุรักษ์โอเคเป็นหินแห่งความยุติธรรมช่วยประนีประนอมการเจรจาในการที่แบบเวลาเราเสียเปรียบแล้วก็สามารถให้ความกล้าหาญแล้วก็คำพูดที่มีเหตุผลชัดในเหตุการณ์ที่ต้องเผชิญหน้าสวมใส่อความารีนเมื่อคุณเจอสถานการณ์ที่ต้องเผชิญหน้าหรือโดนการร้องเรียนไม่ว่าจะเป็นการต่อรองเรื่องเขตที่ดินการจอดรถหรือแม้กระทั่งการร้องเรียนจากผู้ปกครองคนอื่นในโรงเรียนของลูกคุณในการเดินทางสีฟ้าความารีนช่วยปกป้องผู้ที่เดินทางทางทะเลบรรเทาความกลัวน้ำปกป้องผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางระยะไกลการบินหรือการขับรถในด้านความรักอความารีนสีฟ้าอ่อนช่วยกระตุ้นให้คนรักเก่ากลับมารักกันจริงเหรอเดี๋ยวนะถ้างั้นแบบนี้คนรักเก่าของอควาเดี๋ยวนะอควาชอบไอเพราะซารินะให้ถ้าบอกแบบนี้แปลว่าคนที่จะคู่กับอาควาก็คือไอเหรอช่วยสองคนที่มีไลฟ์สไตล์แตกต่างกันให้มาใช้ชีวิตกันอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนเอ้ยหรืออันนี้ท่อนนี้เหมือนจะเป็นคานะแต่ท่อนเมื่อกี้เหมือนไอหรือซารินะหรือน้องรูบี้ก็ไม่รู้ที่แตกต่างกันให้มีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนแล้วก็ลดผลกระทบจากประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนที่ก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทอาควาแกตัวทะเลาะเหมือนกันนะแต่ไม่ทะเลาะแบบวะโวยนะทะเลาะแบบมันจะแก้แค้นไอ้เจ้านี่มันน่าจะมีเหตุผลอะไรเอาเลยอะไรเงี้ยแบบจุดมุ่งหมายชัดเจนอะแต่ไม่พูดเยอะหมายถึงตัวอาควาเองนะอาความารีนมักเป็นสัญลักษณ์ของรักหรือแหวนแห่งความรักอันเป็นนิรันดร์รักไอตลอดไปจริงๆอ่ะช่วยเพิ่มความมุ่งมั่นแล้วก็ความจงรักภักดีเปรียบได้กับการไหลของสายน้ำที่ไหลอยู่ทุกวันในการรักษาเป็นหินที่ช่วยระบายความร้อนและการติดเชื้อเป็นประโยชน์สำหรับโรคกล่องเสียงอักเสบคออักเสบหรือการเจ็บคอเราเจ็บคออยู่แต่เราว่าเราจะไม่ใช้อันนี้ช่วยต่อมใต้สมองต่อมไทรอยด์ควบคุมฮอร์โมนการเจริญเติบโตเป็นประโยชน์สำหรับฟันและเหงือกอาการตาล้าป้องกันการมองเห็นบางอย่างสามารถบรรเทาได้แล้วก็วางอความารีนบนเปลือกตา20นาทีทุกวันไม่ใช่ไม่เชื่อนะทุกคนแต่ก็แค่รู้สึกว่าถ้าสมมติมันเป็นอย่างเงี้ยพอจะเดาเนื้อเรื่องได้ไหมอ่ะนะฟิสโซไหนๆก็เสิร์ชแล้วเสิร์ชต่อหน้าทุกคนเนี่ยแหละแล้วเดี๋ยวก็มาพูดกันเมฟิสโตเหรอเฮ้ยจริงเหรอเมฟิสโตจอมราชันแห่งดินแดนต่างมิติอันนี้หรืออันนี้เป็นตัวละครเรื่องอื่นอีกชื่อหนึ่งคือฮาเดสซึ่งเราชอบฮาเดสเนาะมาจากนรกอีกชื่อหนึ่งคือฮาเดสบาร์ดอันนี้เป็นตัวละครในมาร์เวลนะคะเป็นตัวละครในมาร์เวลโอเคอันนี้เป็นตัวละครจากมาร์เวลนะเมฟิสโตแปลว่าอะไรอ่ะอันนี้เลยมาฟิสโตฟิลิสมาฟิสโตฟิลัสมาฟิสโตฟิลิสหรือมาฟิสโตเฟลิสที่เขียนไม่เหมือนกันเมื่อกี้ LAS อันนี้ LES นะเป็นปีศาจในนิทานพื้นบ้านของเยอรมันแล้วก็ปรากฏเริ่มแรกจากวรรณกรรมในลักษณะของปีศาจตำนานฟาวส์หลังจากนั้นมาฟิสโตก็ได้ถูกนำมาใช้เป็นลักษณะของปีศาจในหลายเรื่องมีแค่นี้เองอะเหมือนซาตานนะเนี่ยเพราะว่าในรูปที่เขาเอามาเขาเปรียบเทียบมาฟิสโตแบบเนี้ยเขาเปรียบเทียบเป็นอันเนี้ยอันนี้อ้างอิงจากวรรณกรรมของเออร์แชนเดลาคูรอนะคะมาฟิสโตบินข้ามวิตเทนเบิร์กอันนี้ดูในวิกิพีเดียอันเมื่อกี้ที่ไม่กล้าอ้างอิงเพราะมันเป็นของมาร์เวลไง
เกี่ยวกับหัวหน้าปีศาจแต่หลายๆอันที่บอกก็คืออ้าวเป็นตัวละครในเกมด้วยเหรอตัวนี้เหรออ๋ออันนี้เป็นแต่รูปร่างก็จะเป็นทรงนี้หมดเลยอ่ะแบบนึงนะเมฟิสโตเฟลีสแต่ตำนานเยอรมันอ่ะมันก็จะไม่เหมือนกับตำนานกรีกทีเดียวใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะเปรียบเทียบเขาเป็นผู้นำปีศาจแต่รูปลักษณ์เขาที่ออกมาทุกคนมันเหมือนตัวละครมาล็อกในเกม ROV เลยอ่ะมันก็จะเป็นไม่เอาไม่เอาเพื่อนไปเจอวิเคราะห์เพลงเมฟิสโตไม่เอาเราทำของเราเองไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วอะพูดไปหมดแล้วแล้วก็วิเคราะห์จากอัญมณีเนาะมันก็สามารถไปได้หลายเวย์เหมือนกันนะฮูโรคาวะอากานิฮูโรคาวะอากานิชื่อเขาจะประกอบด้วยคำว่าคุโรที่แปลว่าสีดำแล้วก็คาวะที่แปลว่าน้ำแม่น้ำสีดำแล้วก็อากาเนะเนี่ยไม่แน่ใจว่าแปลว่าอะไรเพราะว่าอย่างทาคาเนะอ่ะแปลว่าแบบดอกไม้ผู้สูงส่งก็ได้นะแต่อากาเนะอ่ะไม่รู้เพราะว่าคนตัวละครชื่อนี้เยอะอาริมะคานะก็ไม่รู้ความหมายเหมือนกันทั้งนั้นเป็นตัวละครที่ชอบที่สุดนะแต่ไม่เคยหาความหมายเลยอาริมะเขาเอามาจากคำว่าหมาอาริเขียนยังไงไม่รู้ตัวคันจิโฮชิโนะอควาแล้วในเรื่องเขาไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอกับการที่อควากับรูบี้นามสกุลโฮชิโนะหรือเขารู้สึกว่าคนในตระกูลโฮชิโนะมันกว้างเหมือนแบบเหมือนแซ่ในจีนนี้ปะแซ่หวังแซ่อะไรเงี้ยแบบไม่จำเป็นต้องเป็นเกี่ยวข้องกับดาราที่ตายไปแล้วก็ได้อะไรเงี้ยเหรอแกไม่คิดจะแค่คลี่คลายตรงนี้เหรอถ้าสมมติว่าเขาคลี่คลายก็คือเราโดนนะโดนเต็มๆแต่ตอนนี้เขายังไม่คลี่คลายก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะพูดยังไงดีนะกับเรื่องนี้แต่ที่เดาได้ก็สภาพตอนนี้เธอก็เกือบจะไปถึงซาตานแล้วนะอาควานนะผมขออนุญาตนะคะทุกคนหวีเลยเนี่ยดูดิหวียังแดงดำเลยเนี่ยแล้วก็ผิวบ้านซิมพิลินก็นั่นแหละเดี๋ยวขออนุญาตงั้นขออนุญาตจบการวิเคราะห์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับเพลงเมฟิสโซเอาไว้ตรงนี้นะคะขอบคุณควีนบีด้วยที่สร้างสรรค์เพลงที่มันเพราะแล้วก็เก็บทุกโน้ตได้ดีมากขนาดนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะช่อง SNSN เนาะใต้นี้เลยแล้วก็เดี๋ยวไว้เราจะหาอะไรมาทำใหม่ๆก็จากเปิดกล้องเนี่ยอาจจะดึงเพื่อนเข้ามาด้วยถ้านัดวงเล็บนัดเพื่อนได้แล้วก็เพื่อนว่างนะเพราะว่าเพื่อนที่เราที่ชอบการ์ตูนเหมือนเราก็มีไม่มีคนหรอกก็จะพยายามดึงเข้ามาถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะเอสเซนซ์บ๊ายบายแล้วจ้าเจอกันใหม่